สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้หญิงแก้ว UK นะคะวันนี้พามาเดินบูชี่พาร์คค่ะกับลูกสาวคนกลางนะคะ Say hi Jennifer Hi นะคะนี่ช่วงนี้ดอกหญ้าขึ้นเต็มทุ่งไปหมดเลยค่ะสวยมากเลยค่ะนี่เราจะมาเดินชมดอกหญ้าชมกวางกันนะคะเดี๋ยวเดินไปค่ะเดี๋ยวว่าเราจะเจออะไรกันบ้างเนาะโอเคค่ะไปกันเลยค่ะนี่ก็บูชี่พาร์คนี่ก็เป็นสวนหลวงอีกสวนหนึ่งนะคะในลอนดอนค่ะแต่วันนี้จะมีสวนติดกันเลยค่ะมีบูชี่พาร์คแล้วก็ไปทางโน้นก็มีโฮมพาร์คแล้วก็ไปทางโน้นก็มีริชมอนด์พาร์คค่ะและพาร์ค3พาร์คนี่ก็พาร์คหลวงทั้งนั้นนะคะแล้วก็เปิดก็ทั้ง3พาร์คนี้ก็จะมีกวางเหมือนกันค่ะมันก็จะเป็นพาร์คก็ทำเป็นเหมือนสวนป่านะคะแต่ก็จะมีเป็นบางจุดค่ะที่เขาเอารั้วกั้นค่ะแล้วเขาก็จะปลูกพวกต้นไม้พันไม้นะคะแต่และจุดพวกนั้นก็กวางก็จะเข้าไม่ได้นะคะเพราะว่ามีรั้วกั้นแต่ถ้าช่วงที่เปิดอย่างนี้นะคะก็คือกวางไปได้หมดค่ะนะคะช่วงสปริงมานี่ดอกไม้ก็จะมีดอกไม้หลายพันค่ะมันจะมาเป็นช่วงๆแต่ดอกช่วงแบบพอหนาวพอหนาวใหม่ๆนี้จะดอกดาฟโฟดิลนะคะก็จะขึ้นเป็นทุ่งไปหมดเลยค่ะแล้วก็พอดาฟโฟดิลหมดก็จะเป็นดอกกระเทียมนะคะแล้วตรงนั้นมันจะมีดอกกระเทียมเป็นป่าดอกกระเทียมเลยค่ะดอกกระเทียมนี่กระเทียมป่านี่ทานได้นะคะดอกของมันก็ทานได้ค่ะต้นของมันก็ทานได้ค่ะเอามาทานเสร็จก็ไปทานนะคะแล้วก็บางคนเขาก็เอามาดองก็ได้ค่ะนะคะแล้วก็นี่ค่ะที่ใหญ่ค่ะแต่ผู้ชี้พังนี่ก็จะเล็กกว่าริชมอนด์พาร์คนะคะริชมอนด์พาร์คนี้ใหญ่มากๆค่ะแล้วก็โฮมพาร์คก็คืออยู่ด้านหลังของแฮมป์ตันคอร์ทพาเลทนะคะนั่นก็จะสวยอีกแบบหนึ่งมีสนามกอล์ฟด้วยค่ะนี่นะคะที่นี้ก็ดีอย่างเขามีสวนให้เราเดินออกกำลังกายเดินเที่ยวเดินชมอันนี้ไม่รู้ต้นอะไรค่ะเนี่ยมันมีลูก Do you know Jennifer what is thisมีลูกแบบเนี้ยค่ะไม่รู้ต้นอะไรนะคะมีเยอะค่ะมีลูกเยอะไม่รู้ต้นอะไรนะคะนี่ก็คนเขาก็จะมาวิ่งออกกำลังกายปั่นจักรยานนะคะวันนี้อากาศดีค่ะแดดดีแดดจ้าแดดดีมากค่ะนี่นะคะพามาเที่ยวมาชมดูชีวิตในอังกฤษนะคะวันว่างๆเราทำอะไรมั่งนะคะแต่วันนี้ไม่คนไม่ค่อยเยอะมากค่ะเพราะวันธรรมดานะคะวันนี้วันอังคารเห็นอยู่ในบ้านอากาศมันครึ้มๆนะคะมันมีความรู้สึกเหมือนว่าจะหนาวเราก็เลยขนเสื้อคลุมกันมาค่ะแต่พอมาเดินแป๊บนึงแดดร้อนตลอดเลยค่ะนี้เลยต้องถอดเสื้อคลุมออกเนี่ยแล้วก็เลยมาเป็นภาระเดินเนี่ยค่ะถือเสื้อคลุมตอนนี้ดอกหญ้าทุ่งดอกหญ้าเต็มไปหมดเห็นไหมคะดอกหญ้าสวยมากเลยค่ะทำให้ดูเป็นทุ่งสวยเจ้าดอกนกกาดำเยอะมากเลยค่ะทำให้ที่เดินจะพาเดินไปเรื่อยๆนะคะเดินดูคนพาคนก็พาหมามาเดินค่ะเราพากันเดินดูไปเรื่อยๆนะคะว่าเราจะเจออะไรมั่งเนาะวันนี้มาบูชี่พาร์ค
บอยู่คนเดียวกินอยู่คนเดียวอันนี้ก็เขาใหญ่มากคะเนี่ยถ้ามีเขาใหญ่นี่น่าจะเป็นตัวผู้ค่ะมันก็มองเราก็เห็นว่าเรามองเขาเขามองเราแต่นี่ไม่กลัวนะคะเพราะว่าเรามีร่องน้ำอยู่ขวางระหว่างกวางกับเรานะคะถ้าไม่มีคลองขวางอยู่ไม่มีทางมาใกล้ขนาดนี้แล้วค่ะกลัวนี่ค่ะดูทุ่งหญ้าค่ะทุ่งหญ้าสุดลูกหูลูกตาแล้วค่ะเยอะค่ะสวยแบล็คเคอร์เรนต์ค่ะนี่นะคะทานได้นะคะแต่ลองมาชิมดูสิเป็นยังไงก็หวานอยู่ค่ะก็ไม่เปรี้ยวมากนะคะนี่มีเยอะอยู่ค่ะเนี่ยมีลูกนี้ใหญ่หน่อยค่ะนี่ลูกเยอะค่ะแต่ยังไม่สุกนะคะเนี่ยดบอยู่ค่ะเรามาสำรวจก่อนว่ามันมีแถวไหนมั่งเยอะมากเลยค่ะนี่ดกมากเลยค่ะพบกับลูกนี้ชิมอีกลูกหนึ่งว่าเป็นยังไงมั่งหวานค่ะลูกนี้หวานกว่าลูกแรกร่วง นี่ค่ะอร่อยค่ะเปรี้ยวๆหวานๆถ้าลูกเล็กจะเปรี้ยวนิดนึงแล้วลูกไหนที่โตเต็มที่นะคะก็จะหวานค่ะลูกนี้หวานกว่าลูกแรกค่ะอร่อยค่ะเดี๋ยวก็ถ้าใครชอบเปรี้ยวๆเงี้ยกำลังพอดีเลยค่ะเดี๋ยววันหลังเรามาเก็บกันเนาะเรารู้แล้วมันอยู่ตรงไหนเนาะอยู่ในบูชีพาร์คนะคะตรงนั้นก็มีค่ะกวาง5-6ตัวอยู่ตรงนู้นค่ะนะมีเยอะค่ะเห็นคนมาวิ่งออกกำลังกายเนาะเราก็มาเดินออกกำลังกายกันค่ะน้องหมาน่ารักมากเลยมาก็บอกว่านะคะไม่ให้หมาเข้านะคะโนไซคลิ่งไม่มีจักรยานนะคะอันนี้ก็ช่วงไอ้อะไรนะคะล็อกดาวน์เขาก็บอกว่า keep at least 2 meter นะคะก็คืออยู่2ห่างกัน2เมตรนะคะแล้วก็นี่มีป้ายนี่ก็บอกว่า wild deer นะคะ roam freely in the park เขาก็บอกว่ากวางป่านะคะเดียป่านะคะเขาบอกว่าฟรีที่จะเดินอยู่ในพาร์คนะคะแล้วก็มีบอกหมาด้วยค่ะเขาบอกว่าอะไรนะต้องเก็บหมาไปให้ห่างจากเดียนี้นะคะ50เมตรนะคะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันเขาจะไล่กันค่ะมันมีปัญหาเยอะแล้วนี่ก็จะมีบอกว่าช่วงนี้ค่ะออกโท
October นะคะ September นะคะ Mating Season นะคะก็คือช่วงผสมพันธุ์ค่ะช่วงนี้เขาจะดุนะคะแต่ก็ทำสีแดงๆอย่างนี้ช่วงนี้เขาจะดุนะคะอย่าไปใกล้นะคะแต่ว่าแล้วก็ช่วงจุลายเจนเมย์ช่วงนี้นะคะเมย์จูนจุลายช่วงนี้ไอ้ Birding Season นะคะไอ้ช่วงนี้ก็ช่วงมีนั่นนะคะช่วงเขาคลอดแล้วมีลูกเล็กนะคะก็อย่ามาเข้าใกล้นะคะเพราะเขาจะห่วงค่ะส่วนช่วงนี้ที่สีอ่อนๆนี้ก็คือไม่เป็นไรนะคะแต่ถ้าช่วงสีเข้มนี่ก็คือห้ามนะคะเราไปคาเฟ่กันเลยค่ะเราต้องเดินเข้าอีกประตูหนึ่งค่ะเฮ้ยว่ะเนี่ยเวทพอมามิเวทพอมามิไม่อยากจับประตูนะคะบอกลูกว่าอย่าจับประตูเข้ามาข้างในนะคะน้ำค่ะนะคะไปดูป้ายกุชิพาร์กกันนะคะยังไม่ได้ดูนี่นะคะมันเป็นพาร์คของหลวงนะคะเดอะรอยัลพาร์คนะคะมีกุชิพาร์คใหญ่อยู่ค่ะนะคะนี่เราตอนนี้เราอยู่ตรงนี้ค่ะนี่เราอยู่ตรงนี้นะคะอยู่ตรงคาเฟ่นี่เป็นคาเฟ่นะคะที่จอดรถและคาเฟ่เมื่อกี้ที่เราเดินมานะคะเราเดินมาจากทางนี้ค่ะมาจากแฮมป์ตันฮิลล์นะคะตอนแรกเรามาจากแฮมป์ตันฮิลล์แล้วก็เดินนี่แล้วก็เลาะนู่นเลาะนี่ไปเรื่อยๆนะคะแล้วมานี่แล้วเราก็เดินเลาะช่วงนี้มาแล้วก็จะมาเข้าประตูนี้แล้วประตูนี้เขาไม่ให้เข้านะคะแล้วเราก็เลยเดินมานี่มาที่คาพาร์คตอนนี้เราจะมาที่คาเฟ่นะคะมาหาอะไรทานกันเสร็จแล้วหลังจากคาเฟ่เราว่าจะเดินกลับไปทางนี้นะคะเดินกลับไปทางนี้แล้วก็เดินกลับบ้านค่ะนะคะเดี๋ยวเราไปซื้อของกันก่อนค่ะไปหาอะไรทานกันค่ะไปซื้อไอศครีมนะคะไปซื้อไอศครีมตรงนั้นนะคะที่เห็นนั่นนะคะจะเอาอะไรก็ได้จะเอาไอศครีมไหมล่ะหรือไม่เอาไอศครีมก็เอาดริงก์แคนบีคอร์ดริงก์โคลดริงก์อะไรก็ได้เอาอะไรนี่นะคะไอศครีมแม่เอานี่นะคะรายการอาหารค่ะไอที่จอดรถนะคะแต่ว่าเขาไม่ได้บังคับให้เราจ่ายตังค์นะคะเนี่ยฮะเขาบอกให้โดเนทเฮียอันนี้ก็คือเราจะหยอดเท่าไหร่ก็ได้นะคะเป็นการทำบุญค่ะเนี่ยค่ะบอกเวลคัมทูบูชีพาร์คพลีสโดเนทเฮียแล้วแต่เราจะบริจาคนะคะเนี่ยค่ะก็ดีค่ะคือเขาใครจะบางคนก็คงบริจาคบางคนก็คงไม่ได้บริจาคนะคะข้าวิชัววันนะได้นะคะไอศครีมของลูกกาแฟเย็นเราก็ได้ของกินแล้วนะคะเราก็เดินออกแล้วค่ะวันนี้ก็จะมาเดินแค่ออกกำลังกายนะคะเดินออกกำลังกายเขาอยู่บ้านมากๆแล้วเขาจะเบื่อนี่นะคะให้เพื่อนๆดูประตูทางออกเราจะเดินออกตรงนั้นก็ได้นะคะแต่นี้จะเอามาโชว์นี่ค่ะว่าเป็นเพราะมีกวางนะคะนี่ทางที่รถเข้าออกนะคะเขาก็จะทำเป็นอย่างนี้นะคะเป็นร่องๆเนี่ยค่ะเพื่อที่จะไม่ให้กวางเข้ามาได้นะคะถ้ากวางเข้ามามันก็จะตกนะคะขาเขาจะตกร่องนะคะช่วงนี้นะคะดูหญ้าโดนวิ่งมากหญ้าเตียนหมดค่ะก็ตัดให้มันเป็นสั้นๆสุดๆเลยเพื่อที่ว่าจะให้มันเป็นให้เห็นชัดๆเวลาเขาวิ่งนะคะเป็นสนุกสนานไปเลยค่ะนี่ชีวิตดีดีค่ะคนที่นี่นึกถึงเมืองไทยเราเนาะสมัยเด็กๆเราก็ลำบากต้องปากัดตีนถีบ
ไม่มีสังคมที่นี้นะคะสังคมนี้สำหรับประเทศที่เขาไม่ลำบากแล้วเนาะเป็ดน้อยค่ะเป็ดน้อยน่ารักมากเลยค่ะเป็ดน้อยหาของกินมีปลาด้วยค่ะนะคะนะคะนี่เป็นปลาเยอะค่ะนะคะเห็นปลานะคะปลาเยอะค่ะนี่ก็มีเป็ดมีปลาเป็ดลูกเป็ดหลายตัวอยู่ค่ะไปเดินต่อดอกไม้ข้างหน้าต่างค่ะสวยนี่การ์เด้นเซ็นเตอร์นะคะไปพาไปเข้าไปดูดอกไม้ก็ไม่ได้เอาหมาดมานะคะGarden Squireค่ะเขาขายพวกต้นไม้ดอกไม้ขายดินขายอะไรที่เกี่ยวกับสวนนะคะแล้วก็จะพาไปดูก็บังเอิญลูกสาวไม่ได้เอามาสมาเข้าไม่ได้นะคะเราไปดูตรงช่วงนี้ของ Squireเขาก็ขายพวกอาหารสัตว์แล้วก็ของประดับสวนเห็นพวกน้ำตรงน้ำตกนะคะนะคะน่ารักเลยน่ารักเลยค่ะที่ว่ามันขึ้นในน้ำนะคะ